ตอนนี้เข้ามาในอุทยานแห่งชาติป่าแต้มแล้วนะครับผมลักษณะเด่นของพื้นที่ที่เวลาเข้ามาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็คือเนี่ยลานจอดที่เห็นเนี่ยไม่ดูไม่รู้เห็นในภาพป่าวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคือการมาตีช่วงตีเส้นเขาเนี่ยตีเหมือนตีบนลานหินแตกครับผมรถนี้ขยโยขยเยกเลยนะถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยสุดยอดเลยนะครับทางเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าไปดูที่ผาแต้มนะครับผมในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับถ้าประทับตาต้องมาข้างบนนี้นะนี่นะเนี่ยพื้นที่ในกล้องไม่รู้จะเห็นภาพหรือเปล่านะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปประทับตาข้างในกันนะจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่เห็นข้างหลังแล้วนะครับผมพอเราไปประทับตาแล้วนะก็จะมาเริ่มจากจุดตรงนี้ว่าจุดชมวิวนะฮะ200 เมตรตรงนี้นะถ้าจะไปดูตัวผาแต้มอันแรกนี่ก็ประมาณ800 เมตรนะครับ800 เมตรไปกลับไปแล้วก็กลับทางเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวก่อนแล้วก็ไปดูผาแต้มนะครับไปตามทางนี้นะครับกลางวันค่อนข้างร้อนอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีหมวกกันดงกันแดดเสื้อคลุมมาก็ดีนะฮะอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นโมเดลน่าจะเป็นตัวอย่างเฉยนะเห็นเขาเดินไปทางนู้นนะครับก็เดี๋ยวต้องใส่ต้องคุมบังแดดไปนะฮะผมถือน้ำไปได้หรือเปล่าได้อยู่นะข้างหน้านู้นที่เขาเดินลงไปนะครับผมทางด้านมุมขวานะมุมขวาด้านบนที่เขาเดินลงไปเดี๋ยวเราไปตามทางนั้นนะครับจะมีป้ายบอกทางลงชมภาพเขตสีนะครับผมลงไปตามนี้นะครับแล้วลงไปประมาณ 40-50 เมตรก็เป็นทางเรียบนะครับระยะทางเดินรอบนะครับถ้าเอาทุกจุดนะมันจะอยู่ที่3โลกว่านะครับก็จะมีป้ายบอกนะว่าภาพเขียนสีไปตามลูกศรเลยนะครับนี่มีป้ายบอกเป็นระยะนะครับพอเดี๋ยวมีแผนที่เดี๋ยวดูแผนผังก่อนนี่แผนผังนะครับร้านค้าชุมชนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินวันนี้ตัวอย่างนี่คือตัวอย่างภาพเขียนนะครับตัวอย่างภาพเขียนโอเคเดี๋ยวเราไปตามป้ายที่เขียนไว้นะครับผมเป็นทางลงเขาอีกแล้วนะครับโอ้ยตายตายนึกว่าไม่ต้องลงเขาแล้วขากลับเอาอีกแล้วขากลับเหนื่อยอีกแล้วนี่ขาลงไม่เท่าไหร่ขากลับนู่นนะผมค่อยไปดีกว่าตอนห้วยหลวงก็เตี้ยงมารอบหนึ่งแล้วนะครับ273ขั้นมาเจอนี่แก้วนึกว่าไม่ต้องขึ้นลงเขาแล้วโอ้มีข้างหน้ามีนักท่องเที่ยวนะครับเดินนำไปนู่นแล้วนะอันนี้กำลังอยู่ตรงทางขึ้นมาจากชมภาพเขียนนะครับผมนี่จะอยู่ตรงนี้นะบันไดนะผมชันเหมือนกันนะนี่ขึ้นไปถึงนู่นนะนู่นนะโอ้ยค่อยๆขึ้นดีกว่าค่อยๆขึ้นค่อยๆพักดีกว่าเข็ดมาตั้งแต่นู่นแล้วน้ำตกแล้วก่อนที่จะลงไปดูนะครับผมจะมีแยกเขียนว่าถ้ำนางลีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปถ้ำนะแต่ว่าพอดีเห็นตรงนี้เป็นลักษณะจุดชมวิวนะน่าจะมองไปเห็นตรงนู้นฝั่งโขงแล้วก็เห็นไปจนถึงประเทศลาวเลยนะนู่นครับผมจุดชมวิวนะฝั่งตรงข้ามนู้นก็ได้เป็นทางประเทศลาวแล้วนะครับนี่นะครับมุมกว้างเลยตรงนี้มองเห็นจนสุดนู้นเลยนะครับนี่นะฮะแต่ตรงชมวิวตรงนี้จะร้อนหน่อยนะตอนนี้มันแดดเปี้ยงเลยนะนี่นะครับโอเคระหว่างทางกำลังจะกลับไปที่ลานจอดรถนะครับก็เลยเห็นก็เลยแวะถ่ายวิวไว้ดูนะอันนี้จุดทางลงนะครับผมเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เดี๋ยวนั่งพักเหนื่อยว่ะช่วงนี้เจอขึ้นเขาลงเขาอีกแล้วเหมือนตอนไปเที่ยวเหนือเลยโอเคนั่งให้มัน
หายใจคล่องๆกันแล้วค่อยไปต่อเดี๋ยวจะไปชนะใดต่อนะครับผมจากป่าแต้มนะครับ